ล่าสุดเนี่ยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกแถลงการนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีกลุ่มบุคคลเข้ามาใช้สถานที่บริเวณหอศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของคณะวิจิตรศิลป์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและกระทำการไม่เหมาะสมเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่พบธงชาติไทยที่มีการดัดแปลงและมีข้อความที่ไม่เหมาะสมปรากฏอยู่รวมถึงสิ่งของอื่นในบริเวณดังกล่าวจึงเก็บไว้เพื่อให้เจ้าของมารับคืนมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลสถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอีกทั้งเป็นการปกป้องชื่อเสียงของนักศึกษาบุคลากรและมหาวิทยาลัยโดยรวมเป็นการกระทำโดยชอบแล้วค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุคือด้านหนึ่งคนก็ชมมหาวิทยาลัย คือคนจะชมคนจะด่าเนี่ยนะคือนาทีนี้เนี่ยคุณนัทยาเรื่องแบบนี้มันขึ้นอยู่กับแหมระดับของไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวนะคือบางคนก็เป็นด็อกเตอร์ก็แสดงอะไรที่ดูเหมือนคนไม่มีความรู้เยอะแยะผมว่าระดับของจริยธรรมนะที่เขาบอกว่าศีลเสมอกันนั่นแหละค่ะคืออย่ามาทำเป็นขออภัยนะอย่ามาทำเป็นดัดจริตแล้วก็ปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่ธงชาติไทยคือเอากันอย่าไปเถแถไถเอากันให้ชัดๆแล้วชัดเจนไปเลยตรงๆไปเลยแมนๆครับนี่คือธงชาติค่ะอย่ามาปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่มันคือศิลปะก็เลยมีคนถามไงว่านะถามอาจารย์คนนั้นด้วยเนี่ยนะว่าแล้วถ้าสมมุติว่ามีใครสักคนไม่รู้ว่าใครเนี่ยนะเอารูปพ่อรูปแม่เราเนี่ยนะแล้วมาละเลงมาวาดในทางที่เราเสียหายแล้วเราดูแล้วแบบเรารับไม่ได้เนี่ยคุณจะมองเป็นศิลปะไหมอ่ะไปแปะไว้หน้าบ้านคุณอ่ะนะเหมือนการธงชาติเนี่ยมันก็คือสัญลักษณ์ของความเป็นชาติค่ะนะครับคนในชาติก็ภูมิใจค่ะนะคือดีกว่าเราเนี่ยไปไหนแล้วเขาถามว่าเป็นคนอะไรแล้วคุณจะใช้ธงชาติคุณยังไงบอกไม่มีไม่รู้ธงชาติชั้นยังไงก็ไม่รู้แล้วเนี่ยมากระทำย่ำยีอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วนี่ผิดกฎหมายด้วยนะคะธงชาติมีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้ววันนั้นนักศึกษาที่ไปแจ้งความอะว่าเป็นเจ้าของเนี่ยก็ชัดเจนก็ตำรวจบอกโอเคกำลังหาตัวอยู่พอดีใช่นะก็ชัดเจนทีเดียวนะคะ